สดที่ปู่เล่าให้ตะตั้มกับใบเฟิร์นฟังเนี่ยส่วนมากจะนำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับพวกสัตว์มาเป็นตัวละครเดินเรื่องกันทั้งนั้นน่ะบางทีสัตว์ตัวเดียวนะยังเล่าเป็นนิทานได้ตั้งหลายเรื่องปู่ๆทำไมเขาถึงเรียกกันว่านิทานอีสปล่ะครับแล้วนิทานอีสปต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์อย่างเดียวหรอคะดีดีที่ถามคำถามอย่างเงี้ยฉลาดมากปู่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เท่าที่ปู่จำได้เนี่ยอาของปู่เคยบอกกับปู่ไว้ว่าอีสปเนี่ยเป็นชื่อของผู้เล่านิทานและอีสปนี่นะก็เป็นชาวต่างชาติรู้สึกว่าจะเป็นพวกฝรั่งมั้งค่านะและนิทานอีสปก็ไม่เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับสัตว์เท่านั้นนิทานอีสปนี่นะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับคนกับสัตว์ก็เยอะอย่างเช่นชาวนากับงูเห่าเนี่ยนะก็ยังเป็นนิทานอีสปเหมือนกันปู่ๆเล่าเรื่องเกี่ยวกับหมาบ้างดีไหมน้องเฟิร์นมีตุ๊กตาหมาชื่อปู่ปู่ด้วยล่ะแต่ไม่ได้เอามันมาด้วยคิดถึงจังเลยถ้าเรื่องเกี่ยวกับหมาน่าจะเป็นหมาป่าน่าตื่นเต้นเหมือนในหนังดีเอาละเอาละเอาละไม่ต้องทะเลาะกันเอาว่าปู่จะเล่าเรื่องหมากับเงาก็แล้วกันกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีเจ้าหมาตัวหนึ่งเจ้าหมาตัวนี้นะมันวนเวียนอยู่ละแวกตลาดสดที่มีบ้านเรือนของผู้คนมากมายมันตะเวนหากินไปตามบ้านเรือนทั่วไปและนิสัยของมันก็ชอบสอดรู้สอดเห็นไปทั่วอยู่มาวันนึงนะระหว่างที่มันเดินหาอาหารอยู่มันก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าร้านขายเนื้อย่างที่เจ้าของเขาไม่อยู่แล้วก็ทิ้งเนื้อย่างที่กำลังย่างสดๆเอาไว้เนื้อย่างเนี่ยกำลังหวานหอมส่งกลิ่นชวนให้น่ารับประทานเป็นอย่างยิ่งมันยืนดูอยู่อย่างใจจดใจจ่อกลิ่นเนื้อย่างเนี่ยช่างเตะจมูกมันเสียจริงและในที่สุดมันก็เข้าจู่โจมเจ้าเนื้อย่างที่เจ้าของไม่อยู่เนี่ยมันคาบเนื้อย่างหนีออกมาอย่างรวดเร็วหวังจะไปหาที่กินอย่างจุใจระหว่างนั้นนะมันได้คาบเนื้อเดินผ่านสะพานที่มีน้ำอยู่ด้านล่างมันก็เลยหยุดดูอยู่มันเห็นเงาในน้ำน่ะเงาตัวของมันเองมันไม่รู้มันหยุดนิ่งเอ๊ะเงาน้ำเนี่ยที่มันเห็นอยู่นี่นะเป็นหมาคาบเนื้อและเนื้อนั่นน่ะก็เป็นเนื้อชิ้นใหญ่กว่าที่มันคาบอยู่เอ๊ะจงหมาตัวนี้มันเป็นใครกันนะมันสงสัยคิดอยู่ในใจถ้ามันได้ก้อนเนื้อเพิ่มอีกสักชิ้นหนึ่งก็จะดีไม่น้อยฉะนั้นมันจะต้องแย่งเอามาเป็นของตัวเองให้ได้โดยมันไม่เฉลียวใจเลยว่าเงาในน้ำนั้นก็คือตัวของมันเองมันจึงอ้าปากหวังจะแย่งงับทำให้เนื้อที่มันคาบอยู่ในปากเนี่ยร่วงหล่นตกลงไปในน้ำทันทีกว่าที่มันจะสำนึกได้ว่าหมาและก้อนเนื้อที่มันเห็นอยู่นั้นคือเงาของตัวเองกว่าที่มันจะรู้ความจริงก็สายเกินไปซะแล้วเอ้นิทานเรื่องนี้นะสอนให้รู้ว่าความโลภเนี่ยทำให้ต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปแม้กระทั่งสิ่งที่ตัวเองเคยมีอยู่อะไรปู่หมามันไม่รู้หรอว่านั่นคือเงาของมันเองน่ะนี่มันเป็นแค่นิทานเล่าเปรียบเทียบและสร้างเป็นอุทาหรณ์สอนใจเท่านั้นแหละหมาบางตัวก็ฉลาดนะปู่อย่างเจ้าปูปูของน้องเฟิร์นมันฉลาดมากเลยล่ะและที่จริงปู่ก็ไม่รู้เหมือนกันล่ะว่าหมาเนี่ยมันจะรู้หรือเปล่าว่าเงาในน้ำเนี่ยคือเงาของมันเองเขาว่าหมาเนี่ยสมองมันเล็กมันพัฒนาน้อยกว่าสมองคนตั้งเยอะเอาล่ะเราก็จดจำไว้เป็นตัวอย่างก็แล้วกันจงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอย่าไปโลภมากเหมือนเจ้าหมานี่ก็แล้วกัน